จากสมมติฐานทางบัญชีดังกล่าวนะครับใน Open ERP นะครับกำหนดดังนี้นะครับล็อกอินเข้าระบบนะครับมาที่อย่างแรกเลยนะครับ เราต้องสร้างมาสเตอร์นะครับตัวหนึ่งก็คือกระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 โค้ดเป็น A4001นะครับเป็น consumable หมวดเป็นทีมนะครับซื้อได้ขายไม่ขายครับซื้อนะครับ average price นะครับ make to stock โดยวิธี buy นะครับ inventory ยังไม่ได้ยุ่งนะครับการปรับ stock แบบ real time นะครับแต่ถ้าใช้ real time ปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นจะต้องกำหนด accounting code นะครับคราวนี้ A4 เนี่ยถ้าเป็นรายได้ซึ่งเราไม่มีอยู่แล้วนะครับ can be purchased คือถ้าเป็นค่าใช้จ่ายการบันทึกบัญชีนะครับสำหรับการซื้อสินทรัพย์จะมี2แบบคือบันทึกแบบรายได้ค่าใช้จ่ายนะครับถ้าขายเป็นรายได้ถ้าซื้อเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้แบบหนึ่งนะครับกับแบบที่2คือบันทึกเป็นสินทรัพย์นะครับซึ่งเราจะทำแบบที่2คือการบันทึกเป็นสินทรัพย์ดังนั้นถ้าเราซื้อ A4 เราก็จะเดบิตสินทรัพย์และเครดิตเจ้าหนี้หรือเงินสดไปนะครับดังนั้น นะครับดังนั้นเราก็ต้องมีชาร์ตออฟแอคเคาท์นะครับเราต้องมีชาร์ตออฟแอคเคาท์เกี่ยวกับสินทรัพย์ก่อนเราก็ไปทางบัญชีนะครับไปดูมาสเตอร์ที่เป็นแอคเคาท์ไว้เขานะครับว่าเรามี stationery ไหมไม่มีแล้วก็ create ก่อน create แป๊บหนึ่งนะครับขอรันเป็น1ไหนดี1ไหนดีเป็น16นะครับ1604ตัว นะครับเป็น stationery นะครับตัวนี้เป็น view ก็คือบัญชีคุม account type ก็เป็น viewไปเข้าใจก็เป็น view โอเค save แล้วเราก็ทำ stationery นะครับขีดหนึ่งก็คือ temporary stationery temp stationery นะครับ parent ก็เป็น stationery เป็น regular นะครับอันนี้เป็น author แล้วก็ save แล้วก็ create อีกตัวหนึ่งคราวนี้เป็น real stationery นะครับ parent เป็น stationery regular เป็น author แล้วก็ save โอเคฉะนั้นเราจะได้ชาร์จอยู่2ตัวนะครับที่เป็นหมวด6จะ ออกหมวด6ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ parent parent เป็น asset โอเคครับเราก็จะได้หมด6 stationery 2ตัวเอาล่ะโปรเซสเป็นดังนี้ในกระดาษ A4 ถ้าเราบันทึกทางบัญชีเป็นสินทรัพย์ดังนั้นเดบิตและเครดิตก็จะคือหมวด temp นะครับให้เข้า temp มาก่อนนะครับเพื่อที่จะมีการตัดยอดนะครับตัดยอดกันอีกทีนึงเอาล่ะมาดูโปรเซสนะครับก็คือ income expense เป็นเทมแล้วเราสมมุติอย่าเพิ่งสมมุติครับเราใช้จริงแล้วลำดับที่2ก็คือ product category นะครับ product category เนี่ยสมมุติเราสร้างขึ้นใหม่ว่า stationery categoryparent เป็น all product บัญชีที่เป็น variant ให้ลงบัญชีจริงนะครับบัญชีจริงเอาละรายได้ค่าจ่ายไม่เป็นไรนะครับให้ลงเป็นบัญชีจริงลำดับถัดมา นะครับ
เราตั้งสมมติฐานนะครับเราจะตั้งสมมติฐานว่าสต็อกนะครับมีจำนวน15ลีมลีมละ115บาทก็คือการปรับปรุงนะครับเปลี่ยน accounting เป็นโรงเรียวนะครับเซฟก็เป็นบัญชีพักด้วยครับ เอาล่ะสังเกตนะครับถ้าเราใส่ระบบซื้อนะครับเราก็ลงแบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีระบบจะซื้อตัวนี้ก็เป็นรายได้ค่าใช้จ่ายตามปกติไปนะครับถ้าเรามีการ process sale และ process purchase ก็คู่นี้นะครับก็คือโยก temporary stationary มาเป็นตัวนี้แต่ถ้าเราไม่สนใจเราจะทำ stock อย่างเดียวก็ตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น real นะครับแล้วเปลี่ยนตัวนี้เป็น account temp แล้วก็มาปรับปรุงบัญชี ราคาเฉลี่ย115นะครับโอเค variance ยังไม่ได้เสร็จโอ้ไม่ใช่ครับไม่ได้ผิดเราต้องเปลี่ยนแคตตากรีของ product ให้เป็น stationary นะครับแล้วทำการปรับปรุงราคาเฉลี่ยนะครับ115บาทและปรับปรุง stock on hand เหลือ15ชิ้นอยู่ใน stock เซฟครับ ดังนั้นนะครับเราจะมีราคาเฉลี่ย115บาทและของ25บาทของ25ชิ้นดังนี้นะครับนี้คือสมมติฐานแรกก็คือการกำหนดนะครับ account code นะครับในการบันทึกบัญชีให้มีบัญชีพักนะครับคำนวณแบบเรียวเพื่อบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตอัตโนมัตินะครับปรับปรุงยอดสต็อก on hand นะครับแล้วก็ปรับปรุงcosting ให้เป็นแบบ average และอัปเดตราคา average ล่าสุดนะครับแล้วก็กำหนด category ที่เป็น stationary ให้ variance เป็นบัญชีจริงนะครับสมมุติฐานนี้นะครับก็คือ AC เป็น stationary นะครับดินสอปากกายังลบไม้บรรทัดก็ใช้ category ของตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าหากมีนะครับสินค้าใหม่แล้วเราก็บอกแคปเป็น stationary consume ปังปัง account code ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบัญชีพัก stationary นะครับบัญชีพัก stationary แล้วก็จบเซฟเท่านี้นะครับสำหรับการเพิ่ม master product นะครับโอเคOn hand นะครับ forecast quantity